เปลี่ยนแปลงอีกครั้งเท่าที่ผมนึกได้ FA ครับรอบปกติไม่เคยเตะกันช่วงกลางสัปดาห์มีเพียงเกมรีเพย์เท่านั้นที่การแข่งขันอันเก่าแก่ของอังกฤษรายการนี้จะเล่นในค่ำคืนวันอังคารหรือวันพุธหรือพฤหัสโปรแกรมปกติของ FA ครับไม่ว่าจะเป็นรอบไหนๆจะเตะกันตอนสุดสัปดาห์เสมอฟุตบอลลีกต้องลีกจริงๆเพราะนี่คือประเพณีของวงการลูกหนังของพวกเขามันเป็นรายการที่ศักดิ์สิทธิ์มีความสำคัญในตัวเองคือเป็นถ้วยของผู้ชนะเท่านั้นไม่มีทีมแพ้ทีมไหนได้ชูโทฟี่สีเงินยวงของ FA ครับมันเป็นอย่างนี้มาร้อยกว่าปีแต่ FA ครับในฤดูกาลนี้เป็นอีกภาพเกมในรอบ5หรือรอบ16ทีมสุดท้ายทั้ง8คู่ถูกขยับมาเตะกันในช่วงกลางสัปดาห์ทั้งหมดคือวันอังคารอาร์เซนอลบุกชนะพอร์ตมัธไปเรียบร้อยแล้วกลายเป็นทีมแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบ6หรือ8ทีมสุดท้ายคืนวันอังคารมีอีก3คู่เชลซีลิเวอร์พูลเรดดิ้งเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดและเวสต์บรอมวิชอัลเบียนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดคืนวันพุธเตะกันอีก3คู่เชฟฟิลด์เวสต์เดย์แมนเชสเตอร์ซิตี้เลสเตอร์ซิตี้เบอร์มิงแฮมซิตี้และท็อตแนมฮอตสเปอร์นอริชซิตี้ปิดท้ายด้วยเกมคืนวันพฤหัสอีก1คู่ระหว่างดาร์บี้เคาน์ตี้พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตะกันตั้งแต่อังคารพุธพฤหัสศุกร์ไม่มีวันเสาร์หรืออาทิตย์การได้เห็น FA คัพรอบ16ทีมสุดท้ายต้องขยับมาเตะในช่วงกลางสัปดาห์นอกจากจะแปลกใจแล้วผมก็ยังรู้สึกสะเทือนใจเบาๆนะครับขนาด FA คัพยังไม่รอดแล้ววันจะถูกลดทอนความสำคัญลงไปทุกทีไล่จากเกมรีเพย์ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีผู้ชนะจริงๆมาเป็นรีเพย์แค่เกมเดียวมาเป็นตัดนัดรีเพย์ออกตั้งแต่รอบ5นี้เป็นต้นไป FA คัพที่เราคุ้นเคยกันในช่วงหลังก็คือถ้าหากเสมอกันจะสลับไปเตะเพในบ้านของทีมเยือนและถ้ายังเสมอกันอีกก็จะดวลจุดโทษตัดสินหาผู้ชนะกันทางฤดูกาล 2016-2017 ก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งการรีเพย์ถูกยกเลิกตั้งแต่รอบ6หรือ8ทีมสุดท้ายเพื่อลดโปรแกรมไม่ให้ชุกเกินความจำเป็นการปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปทุกวันนี้ทีมต่างๆโดยเฉพาะทีมใหญ่ของประเทศที่มีภารกิจในรายการอื่นๆมากขึ้นโปรแกรมเตะจะไปอัดแน่นในช่วงปลายซีซั่นไม่ถึงกับเป็นการเอื้อทีมใหญ่ไม่กี่ทีมหรอกครับเรียกว่าการหามาตรการร่วมกันดีกว่าเพราะการทำศึกสโมสรยุโรปก็เป็นเหมือนการพกตัวแทนของประเทศไปด้วยทุกความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเรื่องปกติที่จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคนที่เคยชินกับแบบเก่า FA ครับเองก็เช่นกันที่ผ่านเสียงบ่นจากแฟนบอลมาตลอดแต่เป็นเสียงบ่นจากคนละฝ่ายเพราะแฟนบอลเองก็มีจุดยืนต่างกันบางคนบ่นเรื่องเปลี่ยนบางคนบ่นเรื่องทำไมไม่ยอมเปลี่ยนสักทีแต่เมื่อเวลาผ่านไปความเคยชินใหม่ๆก็ก้าวเข้ามาแทนทีสุดท้ายมันก็กลมกลืนไปเป็นเรื่องเดียวกันทุกวันนี้ถ้าให้ย้อนกลับไปเปลี่ยนกฎเรื่องรีเพย์ให้เป็นเหมือนสมัยก่อนก็คงไม่มีใครเห็นด้วยแล้วเพราะเดินหน้ามาไกลเกินกว่าจะย้อนกลับไปแล้วกับความเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุด FA ครับถูกลดทอนบทบาทลงไปอีกขยับยกเลิกนัดรีเพย์จากรอบ6ไปเป็นรอบ5ไม่เท่าไหร่แต่เปลี่ยนจากวิกแอนเป็นมิดวิกนี่สิสำคัญมันจะเป็นเหตุผลเรื่องการระบายความหนาแน่นในเรื่องโปรแกรมการเตะเหมือนกันแต่การเปลี่ยนจากแมชบ่ายเสาร์อาทิตย์มาเป็นค่ำอังคารพุธนั้นให้ความรู้สึกคนละเรื่องเลยใครที่รัก FA ครับเจ็บปวดนะครับมันเล้าเล่นใจอย่างบอกไม่ถูกเมื่อเห็นรายการที่ตัวเองติดตามมาตลอดถูกปู้ยี่ปู้ยำขนาดนี้เหตุผลสำคัญจากการเปลี่ยนแปลงจากสุดสัปดาห์มาเป็นกลางสัปดาห์นั้นมาจากการที่พรีเมียร์ลีกกำหนดให้มีการพักเบรกหนีหนาบครั้งแรกอันนี้จริงมันคือการทำงานร่วมกันสมาคมฟุตบอลอังกฤษ FA อยากให้ทีมชาติมีความพร้อมเต็มที่สำหรับยูโร2020ที่กำลังจะมาถึงหลังจบฤดูกาลนี้ยิ่งเกมในรอบตัดเชือกและรอบชิงชนะเลิศของทัวร์นาเมนต์จัดขึ้นที่เวมบีด้วยก็ยิ่งต้องเตรียมตัวให้ดีที่สุดเมื่อมีโปรแกรมเบรกยอมทำให้เกิดปัญหาว่าแล้วเกมที่เบรกจะเอาไปลงช่วงไหนสุดท้ายรายการที่รับคอปไปก็เลยกลายเป็น FA ครับซึ่งเป็นรายการของ FA เองพรีเมียร์ลีกคงไม่เต็มใจที่จะขยับโปรแกรมของตัวเองแน่เพราะทุกวันนี้ก็ปวดหัวพออยู่แล้วกับความหนาแน่นขนาดของคิวเตะต้องดิวกับทีมใหญ่ๆที่ทำศึกทุกรายการการออกแบบนี้พรีเมียร์ลีกไม่ได้เสียอะไรเพราะโปรแกรมที่เว้นไปจากช่วงเบรกไม่ได้ไปเบียดเบียนโปรแกรมอื่นๆที่เตะสุดสัปดาห์แต่ FA ครับต้องเสียความเป็นตัวตนไปอีกหนึ่งเรื่องเรื่องล่าสุดที่เสียไปนั้นสำหรับผมมองว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะมันเป็นการแสดงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมว่านี่คือรายการที่ไม่ได้สลักสำคัญอะไรอีกแล้วถึงได้ถูกจับโยนจากวันเสาร์อาทิตย์ไปเป็นกลางสัปดาห์อย่างนี้อันที่จริงแล้วมันก็เป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วเพียงแต่เป็นแค่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากแนวปฏิบัติของแต่ละทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันมากกว่าคือทีมใหญ่ทีมกลางหรือบางทีไม่เว้นกระทั่งทีมเล็กในพรีเมียร์ลีกส่งนักเตะ2ชุดหรือผสมชุดเยาวชนลงเล่นมันก็ให้เห็นกันอยู่ว่าในสายตาของบางทีมพวกเขามอง FA ครับอย่างไรเพียงแต่ยังไม่ได้มีกฎอะไรที่เป็นรูปธรรมยืนยันเรื่องนี้กระทั่งความเปลี่ยนแปลงล่าสุดนี่แหละครับที่ชัดเจนเลยไม่โยกพรีเมียร์ลีกแต่โยก FA ครับไม่เตะพรีเมียร์ลีกแต่เตะ FA ครับเป็น
การยืนยันชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือประกาศไกลๆว่า FA ครับไม่ได้สำคัญจริงๆทว่าให้ทำอย่างไรได้เพราะนโยบายเริ่มต้นจาก FA ครับเองทำไมพรีเมียร์ลีกต้องรับผิดชอบด้วยอยากจะให้มีเบรกก็เบรกให้แล้วแต่โปรแกรมเตะที่ยกไปก็เอาไปจัดกันเองก็แล้วกันลองนึกดูว่ามันจะยุ่งยากกว่าเดิมไหมถ้า FA ครับยังยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติเดิมไม่ยอมเลื่อนไปเตะกลางสัปดาห์ฝ่ายที่ต้องเลื่อนก็คือพรีเมียร์ลีกต้องหาวันโปรหรือขยายโปรแกรมปิดฤดูกาลไปซึ่งก็จะไม่ผิดไปจากความตั้งใจเดิมของ FA ที่ต้องการให้ทีมสิงโตคำรามพร้อมเต็มกำลังในศึกยูโร2020อีกนั่นคือความเปลี่ยนแปลงล่าสุดของ FA ครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอีกครั้งเมื่อไหร่และจะเป็นอย่างไรมีอะไรให้แฟนบอลผู้รัก FA ครับต้องช้ำใจอีกมาแต่ละครั้งเหล่าผู้รักโทฟี่สีเงินยวงผู้มีความอนุรักษ์นิยมอยู่ในใจได้สถานในสวงทุกทีเมื่อเห็นการขยับล่าสุดที่กากาเปลี่ยนจากวิกแอนไปเป็นมิดวิกแบบนี้ผมก็เริ่มปงคิดเอาไว้ว่าคงต้องทำใจล่วงหน้าดีกว่าอาจจะขยับไปเตะกันสัปดาห์ทุกรออาจจะไม่มีเกมรีเพย์อีกต่อไป FA ครับในอนาคตอาจเปลี่ยนโฉมหน้าดูแปลกไปไม่เหมือนเดิมอีกเลยแล้วเพื่อนๆล่ะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างแสดงความคิดเห็นกันไว้ในใต้คลิปได้เลยหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันเช่นเคยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ